ฮะเพิ่งกินข้าวเสร็จเอาเลยเหรอบีตีอะไรแล้วเนี่ยโอ้เมียของพวกคุณรักเขาเยอะๆพวกเขาสุดยอดฮัลโหลสวัสดีตอนเช้าฮะที่เห็นอย่างนี้เนื่องจากว่าอยู่ในโหมดคุณพ่อเลี้ยงลูกนะครับซึ่งเลี้ยงกันเองในช่วงที่กักตัวพอดีเลยจะมาถ่ายกิจวัตรประจำวันให้ดูว่า24ชั่วโมงนี้ผมกับพลอยทำอะไรกันบ้างในการเลี้ยงลูกเองเช้านี้ตื่นมาครับตอนนี้เป็นเวลา7โมงเช้าตื่นมาแล้วตั้งแต่6โมงนะฮะนี่รีบอาบน้ำเรียบร้อยละกิจวัตรประจำวันนะครับเริ่มกันไปคือพลอยให้นมอยู่การให้นมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณเกือบ1ชั่วโมงนะฮะมาดูว่า24ชั่วโมงนี้ผมกับพลอยต้องทำอะไรบ้างดูไปพร้อมๆกันเพื่อความรวดเร็วตอนเช้านะครับผมนี่จะกินง่ายๆกาแฟแล้วก็กันเวฮะเวโปรตีนที่ทำให้ร่างกายมีแรงแล้วก็สารอาหารครบถ้วนส่วนข้าวเช้าของพลอยก็จะเป็นผัดหัวปลีนะฮะซึ่งช่วยในการผลิตน้ำนมด้วยเสร็จขึ้นไปหาพลอยกัน3ชั้นอยู่บนห้องนอนแล้วฮะอย่างที่บอกครับนี่ให้นมอยู่7โมงจนถึงประมาณ8โมงนะฮะฮัลโหลเดี๋ยวผมจะต้องใส่หน้ากากแล้วครับเพราะว่าอยู่ในห้องนี้เดี๋ยวอยู่ใกล้กับคุณลูกนี่เปิดเพลงกล่อมลูกไปด้วยระหว่างที่ให้นมนะฮะให้นมชั่วโมงนึงหลังจากนี้เดี๋ยวพลอยจะต้องกินข้าวนะจ๊ะไม่ได้ว่างหรอกครับคุณจะได้เห็นว่ามันไม่ว่างจริงๆใกล้8โมงแล้วใกล้เสร็จแล้วนะกินข้าวเสร็จวันนี้ยังไงต่ออาบน้ำข้าวเสร็จอาบน้ำอาบน้ำเสร็จแล้วก็รออีกทีให้นมคือ10โมงเช้าโถชีวิตเนี่ยตอนเช้าแป๊บๆก็จะหมดแล้วเนี่ยพูดง่ายๆทุก3ชั่วโมงจะต้องให้นมนะครับ10โมงเช้าเสร็จเดี๋ยวเราจะต้องเคลียร์ของนะครับแล้วก็เตรียมอาบน้ำให้เขาช่วงเที่ยงกว่าก่อนที่จะกินนมอีกทีตอนบ่ายโมงเนี่ยดูแค่นี้ดิยังไม่รวมเวลาที่ผมกับพลอยจะต้องกินข้าวเที่ยงอีกนะเวลาวันหนึ่งผ่านไปเร็วมากโจคุณแม่ง่วงมากถึงเวลากินข้าวครับเช้านี้ของพลอยคือข้าวผัดนะฮะผัดหัวปลีนะครับหมูผัดผักซุปไก่ดำและผลไม้ป่ะแม่กินข้าว8โมงกว่าละต้องแบ่งเวลาป่ะระหว่างที่แม่จะไปกินข้าวหนูหลับไปก่อนนะลูกซึ่งถ้ารองนี่เป็นตามผมแล้วครับเราต้องสลับกันกินเอาละค่ะวิธีพ่อแม่ลูกอ่อนต้องรีบกินข้าวจะได้ไปสลับกับอีพ่อนะจ๊ะเพิ่งกล่อมหลับเสร็จเรียบร้อยฮะตอนนี้ก็เกือบ9โมงแล้วเดี๋ยว10โมงนิดๆก็กินนมอีกรอบแล้วเนี่ยเพิ่งหลับดูอ่ะไม่หลับอีกละ ต้องอุ้มจนได้อุ้มแล้วเรื่องเงียบเห็นไหมว่าวันๆเนี่ยไม่ว่างเลยหลับจริงๆแล้วตอนนี้หลับแล้วลูกให้ป้าป้ามามาพักแป๊บนะช่วงนี้ระหว่างลูกหลับกี่โมงเลยตอนนี้9โมงครึ่งเรามีเวลาไปจนถึง11โมงจริงๆแล้วถ้าลูกหลับต้องนอนจริงๆแม่ควรนอนนะเออแล้วทำไมแม่ไม่นอนเนี่ยแม่เพิ่งอาบน้ำเสร็จแม่ก็เลยตื่นตอนนี้คือเดี๋ยวรอ11โมงกินอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวว่าจะอาบน้ำช่วงบ่ายการอาบน้ำที่คุณหมอแนะนำมาคือเราจะอาบก่อนที่เขาจะกินนมก็คือกล่าวว่าจะอาบตอนบ่ายโมงครึ่งเพราะว่าเขาต้องกินอีกทีตอนบ่ายสองนะเราได้ฝึกการอาบน้ำมาแล้วน่าจะเห็นกันในคลิปแหละซึ่งณตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกันนะแต่เดี๋ยววันนี้ให้พลอยไหมดีไหมเดี๋ยววันนี้พลอยอาบบ้าง
การอุ้มลูกขึ้นข้างบนลงข้างล่างจะเป็นหน้าที่ผมคนเดียวเท่านั้นนะครับไม่ไว้ใจใครให้แม่กล่อมก่อนไปลงข้างล่างเดี๋ยวผมต้องอุ้มลูกแล้วครับตอนนี้เวลาย้ำอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยว11โมงตรวจโควิดครับรอบที่2แล้วก็ให้นมพอมีลูกแล้วเนี่ยการออกกำลังกายและการกายภาพโคตรสำคัญเลยสำคัญมากตรวจโควิดนะครับผมกับพลอยเนี่ยรอบที่2พร้อมก็รอบที่2ตรวจทั้งหมด3รอบนะครับเพื่อความเสี่ยง 0% และมั่นใจ 100% เริ่มจากผมก่อนแล้วก็คุณแม่แล้วก็คุณลูกคอไม่เท่าไหร่จมูกไปละแสบตาเลยอันนี้รอผลนานแค่ไหนฮะไม่เกิน24ชั่วโมงค่ะมาตามแม่ตามแม่เดี๋ยวอุ้มลูกก่อนคอไม่เท่าไหร่เดี๋ยวดูจมูกพี่เขาไม่ได้ใหญ่อย่างเดียวพี่เขาปั่นด้วยอ่ะใช่ปั่นแบบคือเมื่อกี้ถึงตาขาวขวาเลยอ่ะผมจะให้เห็นแค่นิดเดียวนะผมสงสารลูกนะดูพ่อดูแม่ไปละเอ้ยป๊าป๊าขอโทษนะเจ็บนิดนึงนะโอ้ยเก่งจังเลยเก่งจังเลยเก่งกว่าป๊ามาอีกไม่ร้องเลยว้าวเก่งมากเรียบร้อยหลับต่อได้ด้วยอ่ะหลับต่อเลยสบายโอเครอผลตรวจ24ชั่วโมงนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวคุณแม่จะต้องไปให้นมแล้วเดี๋ยวขอไปส่งพี่เขาก่อนนะจ๊ะตอนนี้คุณแม่ให้นมดูไม่ได้นะครับเพราะว่าแม่ให้นมอยู่ส่งเสียงก็พอระหว่างแม่ให้นมเดี๋ยวผมจะไปเตรียมข้าวเที่ยงให้คุณแม่กินไปเตรียมข้าวก่อนนะบีนะเวลาน้อยนิดมหาศาลลูกหลับพอดีจริงๆจะต้องสลับกินกันตอนนี้เที่ยง40นาทีกินไปตอน11โมงเนาะต้องกินที่ตอนบ่าย2ของจริงต้องอาบน้ำก่อนด้วยเราต้องอาบน้ำบ่ายโมงครึ่งนะแล้วก็กินบ่าย2เนี่ยวนลูปอยู่ประมาณนี้อาบน้ำลูกกินข้าวเสร็จก็ยังไม่ทันหยุดเลยฮะหลับแล้วเหรอคุณแม่จับน้ำละป้าโชว์มาหลายวันละวันนี้คิวคุณแม่บ้างมาละมาละมาละแววงองแงมาละต่อไปของจริงแล้วครับอาบน้ำ อาบน้ำของจริงเตรียมกรี๊ดป๊าป๊าก็เตรียมเสื้อผ้าไว้ก่อนเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วครับแม่อาบให้เลยแม่อาบให้เลยแม่อาบให้เลยเก่งมากครับเก่งจังเลยครับคนเก่งใส่เสื้อผ้าทาโลชั่นให้ผมหน่อยคือทาออยให้เพราะว่าน้องพร้อมผิวค่อนข้างแห้งนะครับทาออยทาออยทาออย
อะไรจะตาขี้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 ตาเช็ดหูเช็ดจมูกเช็ดหู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 นิ่งเลยนิ่งเลยนิ่งเลยชอบห่อตัวครับไอ้จิ๋วเนี่ยความภูมิใจของแม่เขาใช่ครับนี่คือเสร็จแล้วต้องให้นมต่อเลยเหรอใช่ครับโอ้ยตายแล้วเป็นเวลาให้นมนี่ไงบ่ายสองพอดีเดี๋ยวจะหาว่าโกหกใช่ครับให้พลอยไปให้นมต่อครับนี่เพิ่งผ่านไปแค่ครึ่งวันนะวีนะโอเคพลอยไปให้นมนะจ๊ะเวลาตอนนี้ฮะ 4:24 จริงๆแล้วต้องกินตอน 5:00 เห็นไหมฮะว่าไม่ได้ว่างจริงก่อนหน้านี้แค่จัดของเตรียมของเตรียมของให้กับเขาเขาเวลาให้แม่ไปให้นมอีกพอแม่ให้นมเสร็จเดี๋ยวแม่ก็ต้องกินข้าวแล้วโอเคไม่กวนไม่กวนแล้วไม่กวนแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้ชีวิตยังไม่ทันให้นมเลยอะไรอ่ะโอเคให้นมได้ละไม่ชอบไม่ชอบเดี๋ยวไปตาแปลงเลยเร็วๆมองหน้าคนดูหน่อยดิโอ้หน้าดำหน้าแดงเลยเมื่อกี้ไปกินนมกินนมกินนมไหมกินนมไหมจนถึงตอนนี้ฮะยังไม่ได้กินข้าวเย็นเลยนะฮะเดี๋ยวให้น้องกินนมก่อนแล้วว่ากินข้าวเย็นก็จะหมดในช่วงของ daytime เอาละลูกก็กินนมเสร็จตอนนี้เราสองคนจะต้องแวะมากินข้าวกันก่อนกินอย่างด่วนรีบเลยแล้วก็อัปเดตล่าสุดเลยครับคือวันนี้เป็นวันที่เราตรวจโควิดรอบที่2ตรวจไปเมื่อเช้าที่เห็นไปแล้วเนาะผลตรวจออกมาแล้วนะครับพวกเรา3คนเนกาทีฟหมดเลยนะฮะก็อย่างที่บอกคือจริงๆแล้วเราก็มีความเสี่ยงแหละครับแต่ก็ตรวจยังเหลือการตรวจอีก1ครั้งคือวันที่25แต่วันนี้วันที่21กินข้าวกันก่อนต้องรีบกินเดี๋ยวหิวกินข้าวอีกนะซึ่งตอนนี้สั่งกับข้าวมาแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะนี่ภาพว้าวนี่ไปรีบกินรีบกินครับกินข้าวแล้วฮะเพิ่งกินข้าวเสร็จเอาเลยเหรอหิวเลยเหรอกินข้าวเสร็จหนูเอาเลยเหรอลูกฮะอึเปล่าอึเปล่าไม่อึไม่แต่ว่าหิวหิวอีกแล้วโถคุณแม่คุณแม่เก่งจังเลยอ่ะคือเมียของพวกคุณรักเขาเยอะๆพวกเขาสุดยอดโอ้โหเป็นลูกนกเลยลูกไม่อยากกินอีกโอ้โอเค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 นี่คือเพิ่งให้นมไปอีกรอบไม่เรียกว่ารอบเต็มนะประมาณครึ่งรอบได้เสียงแค่นี้นะตอนนี้กี่โมงเนี่ย2 ทุ่มได้มั้งให้นมไปแล้วพ่อแม่กินข้าวแล้วแม่ให้นมไปแล้วอีกรอบหนึ่งใช่ใกล้หมดวันแล้วนอกจากนั้นใกล้หมดแรงแล้วด้วยเดี๋ยวเราต้องให้นมไปกี่โมงนะ4 ทุ่มใช่เนี่ยครับดูลูกของพ่อกับแม่ดิครับในระหว่างนี้สิ่งที่กันกับพ่อจะต้องทำคืออาบน้ำนี่คือการแวะมาอาบน้ำแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวต้องให้เวลาแม่ไปอาบน้ำบ้างฉันต้องขอไปอาบ4 ทุ่มให้นมแล้วก็หวังว่าจะไม่ร้องเพราะร้องก็คือมีอยู่3อย่างคือกินฉี่อึแค่นี้วันนี้หวังว่าจะไม่ต้องถ่ายคลิปอีกขอนอนแล้วกันนะอาจจะมีแน่ๆนะถ้าไม่มีถือว่าโชคดีปิดคลิปไปเลยบอกให้เลยพอเองพร้อมเองบอกแต่ถ้ามีอีกเดี๋ยวบายอีกรอบอะไรอ่ะบีตีอะไรแล้วเนี่ยตีสามแล้วโอ้
เอาล่ะก็ต้องทนเนาะแต่ว่ามันเป็นความสุขที่ได้ทนแบบนี้สุดท้ายคนที่เหนื่อยที่สุดคือคุณแม่ให้กำลังใจคุณแม่ด้วยละกันถ้างั้นสุดท้ายเราก็ได้มาปิดคลิปตรงนี้อยู่ดีเอาแค่นี้นะกันเองพอเองพอเองบายช่วยแม่ก่อนเดี๋ยวจ้ะ